สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปที่วัดพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเดินทางไปวัดแห่งนี้ด้วยความบังเอิญเพราะว่าความจริงผมจะเดินทางไปที่วัดสัมมกันครับจึงได้เห็นป้ายวัดพระนอนก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปบรรยากาศที่ผมเห็นก็เหมือนวัดสร้างใหม่ทั่วไปจึงไม่ได้ถ่ายคลิปที่เป็นแนวนอนไว้นะครับคลิปนี้จึงได้ใช้ภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่ส่วนคลิปที่ผมบันทึกไว้เป็นแนวตั้งจึงได้นำไปอัพไว้ที่เพจ Facebook ซึ่งท่านผู้ติดตามเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามอีกช่องทางหนึ่งครับบนเพจภารกิจเที่ยววัดครับวัดแห่งนี้มีความพิเศษก็คือว่าจะอยู่2ฝากฝั่งถนนฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ตั้งของอาคารโบราณสถานร้างอีกฝากฝั่งหนึ่งจะเป็นสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นสถานที่ตั้งของอุโบสถแล้วก็มีเจดีย์ประธานตั้งอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยซึ่งจะติดกับริมแม่น้ำป่าสักเจดีย์องค์นี้ครับมีความพิเศษก็คือว่าเป็นเจดีย์โบราณแบบลาวถ้าเกิดสังเกตให้ดีเนี่ยจะมีความคล้ายกับพระธาตุดำที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมแล้วก็มีองค์ละขังขึ้นไปซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ยืนยันได้ว่าบริเวณนี้ครับเคยเป็นชุมชนของชาวลาวที่เคยกวาดต้อนมาตั้งแต่ครั้งอดีตซึ่งปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ครับเช่นจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีได้เขียนไว้นะครับว่าในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยได้เกิดความขัดแย้งในอาณาจักรล้านช้างพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากของเรานี่แหละครับจึงได้รับสั่งให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและพระยาสุรสีคุมกองกำลังไปยึดนครเวียงจันทร์แล้วก็กวาดต้อนชาวลาวนับหมื่นเข้ามาแถบลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วก็ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เช่นกันสมัยรัชกาลที่1ได้มีการยกกองกำลังขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนจนประสบความสำเร็จครับและได้กวาดต้อนชาวลาวก็มาแถบลุ่มแม่น้ำป่าสักจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3ก็มีศึกกับนครเวียงจันทร์และก็ได้กวาดต้อนชาวลาวเข้ามาด้วยเช่นกันดังนั้นครับเราจึงได้เห็นอัตลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมความเป็นลาวในวัดแถบลุ่มแม่น้ำป่าสักอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่หลายแห่งด้วยกันเช่นวัดมเหยงวัดใหญ่เทพนิมิตวัดสามไถเป็นต้นส่วนอีกฝากหนึ่งของถนนครับเราก็จะได้พบกับโบราณสถานร้างซึ่งหลายท่านก็ไม่เคยรู้เช่นกันเพราะว่าวัดพระนอนเนี่ยคิดว่าจะมีอยู่ฝั่งเดียวฝั่งที่เป็นวัดเหมือนสร้างใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยไม่ได้สังเกตอีกฝั่งนึงซึ่งปรากฏอาคารร้างอยู่ซึ่งอาคารร้างนี้ครับภายในนี่จะโล่งมีผนังรอบทั้ง4ด้านเลยแต่ไม่มีหลังคาแล้วพบซากพระพุทธรูปหินทรายหลายองค์ที่ตั้งเรียงไว้ทั้งภายในอาคารและหน้าอาคารจึงสันนิษฐานว่าโบราณสถานตรงนี้ครับน่าจะเป็นอาคารในสมัยอยุธยาซึ่งผมได้สอบถามกับหลวงพ่อที่วัดแล้วนะครับท่านก็ได้บอกว่าเป็นพื้นที่ของวัดพระนอนด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นความอันซีนที่แอบซ่อนอยู่ที่แหละท่านไม่เคยรู้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเดินทางไปเนี่ยวัดจะเป็นวัดเหมือนวัดใหม่ๆทั่วไปในท้องถิ่นไม่คิดนะครับว่าจะมีโบราณสถานให้เราได้ชมนะยังไงท่านก็ลองแวะไปเที่ยวชมกันได้นะครับเราจะเห็นเจดีย์แบบลาวซึ่งก็ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเท่าไหร่นะครับในอยุธยานอกจากบริเวณพื้นที่นครหลวงแล้วก็บริเวณอำเภอท่าเรือด้วยยังไงเรามาเที่ยวชมกันนะครับหลังจากที่ท่านเที่ยวที่นครหลวงนะครับก็อาจจะไปเที่ยวที่ท่าเรือด้วยก็จะมีวัดเก่าๆมากมายนะครับเช่นวัดไม้รวกเพราะว่าจะมีจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่สวยงามอย่างยิ่งครับหลังจากเที่ยวชมเสร็จครับก็แวะพักได้นะครับที่คาเฟ่นะเป็นคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งครับที่ผมมีความประทับใจนะครับก็คือคาเฟ่ดูมันดีครับเป็นบ้านนะเหมือนบ้านร้างบ้านเก่าๆเนี่ยแต่เขารีโนเวทเนี่ยให้กลายเป็นคาเฟ่ดูแล้วเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งนะครับรีโนเวทบ้านที่เก่าเหมือนจะพังแล้วเนี่ยให้กลายเป็นคาเฟ่เป็นเอกลักษณ์จุดเช็คอินจุดหนึ่งของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยครับยังไงลองแวะไปเที่ยวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ